เฮสิตที่บอกว่าคนสนใจมากขึ้นขายดีมากขึ้นนี่มันเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ราคาหมูอาจจะไม่ได้สูงถ้าสมมติว่าคนอยากจะสนใจเข้ามาทำธุรกิจนี้ว่าช่วงนี้ก็คนสั่งเข้ามาเยอะที่หมูมีปัญหานี่ก็คนหันมาจระเข้เยอะเลยครับสั่งมียอดสั่งมาเยอะเลยครับแต่ที่เราเห็นเนี่ยโอเคก็เฮสิตเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลไงทำมานานแล้วใช่ไหมครับคนทั่วไปจะทำอร่อยแบบนี้ได้หรือเปล่าก็อยู่ที่ฝีมือคนครับครับคนเขาจะก็ไปซื้อเนื้อสดไปทำเองถ้าเขามีเขาอยากกินรสชาติที่ฝีมือเขาเองก็ซื้อเนื้อสดไปได้เลยก็เหมือนเนื้อสัตว์ทั่วไปใช่ครับถ้าจะอร่อยไม่อร่อยก็ขึ้นอยู่กับฝีมือการปรุงของคุณโอเคแต่แบบไอ้แบบจระเข้หันที่ผมลองเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยสำหรับคนทั่วไปขั้นตอนมันเยอะครับถูกไหมก็คงไม่ต้องถึงขนาดนี้อันนี้ก็ไว้กินในโอกาสพิเศษได้มีโอกาสลองก็ลองดูสั่งไปกินที่บ้านแต่แบบเนี้ยหรือเนื้อแดงเมื่อสักครู่ที่เอามาให้ชมเนี่ยก็ไปลองทำกินเองที่บ้านได้เฮสิตคิดว่านี่มันจะเป็นกระแสชั่วครั้งชั่วคราวหรือเดี๋ยวมันอาจจะกลายเป็นเนื้อทางเลือกได้ในระยะยาวคือว่าเราก็ได้มาทางเลือกอีกหนึ่งทางแล้วบางคนเห็นจระเข้แล้วกลัวจระเข้ไม่กล้ากินครับเขาไม่กล้ากินแต่หมูช่วงหมูมีปัญหาตอนนี้ก็จะพลิกวิกฤตไปเป็นจระเข้มาลองกินถ้าคุณได้ลองกินไปสักครั้งหนึ่งจะติดใจผมกล้ารับประกันว่าจะต้องหันกลับมากินอีกถ้าได้สัมผัสไปแล้วพ่อครับคิดว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นยังไงดีครับสำหรับการบริโภคเนื้อจระเข้การจะทำอุตสาหกรรมจระเข้นี้ครับผมมองว่าเวลานี้เราเรื่องของการดำรงชีวิตในเรื่องของ New Normal หรือว่าจะเป็น Next Normal ก็ดีแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเราเปลี่ยนไปเป็น Gen Y Gen Z เนี่ยนะครับแล้วก็ช่องทางการสื่อสารการที่จะซื้อหาสินค้ามาบริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนไปผมคิดว่ารูปแบบนะครับแล้วก็รสนิยมนะครับผมคิดว่าเรื่องของจระเข้อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ผมมองดูแล้วอย่างเรื่องของจระเข้ที่เป็นตัวย่างเนี่ยนะครับพอมองดูแล้วมันก็อาจจะเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ไปท่องเที่ยวแล้วมีการจัดแคมปิ้งแล้วอันนี้เป็นสไตล์แบบซาฟารีหรือว่าแนวจังเกิลก็เป็นอีกอันนึงที่ผมมองว่าอาจจะเป็นจุดพลิกที่ว่ามันอาจจะติดตลาดแล้วก็กลายเป็นรสนิยมในการบริโภคของคนยุคใหม่ครับครับก็หวังใจว่าอย่างนั้นแล้วก็ทางหน่วยงานของกรมประมงนะครับซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลเลกูเลตแล้วยังขณะเดียวกันก็ยังคอยส่งเสริมจัดหาเวทีการจำหน่ายนะครับตลอดในส่วนของหน่วยงานภายในกรมประมงเองแล้วก็ส่วนราชการอื่นๆที่เรากำลังจะไปเปิดตลาดเพื่อกระตุ้นการขายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือว่าเป็นหนังครับ